ผมมาจากผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นกำนันแล้วก็มาเป็นประธานสภาแล้วก็ขึ้นมาเป็นนายกเป็นสมัยแรกใช่ไหมคะสมัยแรกสมัยนี้สมัยแรกครับค่ะแล้วท่านมีคติหรือว่าคติประจำใจในการทำงานนะคะมีไหมคะมีครับคือทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับครับก็ตอนนี้ก็ทำไปบางส่วนนะครับเรื่องไว้ตรงทางนะครับเรื่องการดูแลจับติ้นของพี่น้องความปลอดภัยในชีวิตและจับติ้นนะกับบึกอปปรก็เป็นที่หนึ่งของจังหวัดที่ว่าเป็นอปปรที่ว่าดีเด่นนะครับเคยได้รับรางวัลนั่นคือการดูแลจับติ้นดูแลชีวิตและจับติ้นนะความปลอดภัยและการเรื่องน้ำกินน้ำจ่ายนะครับอย่างป้าป๋ามีกรบตุ้งมูนะครับมีทิพรามมูสิบสามหมู่ครับกี่หมู่บ้านทิพรามมูสิบสามหมู่บ้านครับประชากรมีกี่คนนะคะประชากรหมื่นกว่าคนหมื่นกว่าคนครับมีนโยบายในการทำงานยังไงบ้างคะในการปกครองตรงนี้ค่ะในส่วนของอบต.เองนะคะส่วนของอบต.ก็จะก้าวไปถึงประชาชนก้าวไปดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องถนนต่างเรื่องเนี่ยเรื่องไอ้สุขภาพทำโครงการซึ่งเกี่ยวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพช่วยกันแล้วชาวบ้านให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนครับตรงนี้ก็โอเคครับเวลาทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่จะมีส่วนร่วมเยอะแล้วเหมือนกับมีกิจกรรมอะไรเด่นๆมั้ยคะในตำบลนะคะที่มีส่วนร่วมของชาวบ้านในที่เด่นๆก็คือวันที่5ธันวาค่ะ5วัน5ธันวาวันพ่อจัดก็มีประชาชนมาร่วมเป็นพันแล้วนอกจากโครงการที่ท่านได้ทำไปแล้วเหมือนกับเรื่องไฟฟ้าค่ะเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคอ่ะค่ะ ครับคือมีนโยบายหรือว่าโครงการอื่นที่จะทำต่อเนื่องหลังจากนี้มั้ยคะครับทำมาประปาดื่มได้มีการทำยังไงบ้างคะไปมีวิธีการทำวิธีการทำคือขอโครงการไปส่วนกลางใช้เฉพาะกิจซึ่งขอเฉพาะกิจมาให้ประปาทุกหมู่บ้านดื่มได้ครับแล้วเหมือนกับว่าเหมือนกับมีการจัดสรรงบประมาณนะคะคือได้รับงบประมาณมาเยอะไหมคะในส่วนของอบต.เองส่วนอบต.ก็รวมทั้งหมดก็32ล้านกว่าบาทครับตอนนี้ได้จัดสรรไปแล้วหรือเปล่าคะหรือยังตอนนี้ก็ได้กำลังดำเนินการอยู่บางส่วนแล้วกิจกรรมเด่นๆนะเด่นๆนอกจากปันพ่อคือมีอะไรอีกไหมคะที่ก็มีได้จัดอบรมคนที่เสี่ยงกับเรื่องยาเสพติดซึ่งมันเป็นนโยบายรัฐบาลเหมือนกันแต่ว่าอบต.ก็เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ว่ามันเกิดปัญหาขึ้นในหมู่บ้านและตำบลในชุมชนแล้วเยาวชนที่ติดยาเสพติดในตำบลนะคะมีเยอะไหมคะตอนนี้ค่ะก็มีครับแต่ว่าไม่เยอะเกินประมาณสักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ประมาณนั้นสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะแต่คือเหมือนกับโครงการของรัฐบาลเองค่ะก็คือว่าจะให้ผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ารับการอบรมใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับคือเหมือนกับมีการบำบัดแล้วก็มีการคือให้ความรู้ให้ความรู้ครับหลังจากนั้นเขาก็คือกลับมาสู่ชุมชนครับอันนี้ก็เริ่มตั้มมาแล้วแล้วท่านอยากจะให้อบต.เนี่ยค่ะอบต.โคกฟ้ายเนี่ยค่ะเป็นไปในทิศทางยังไงบ้างคะในอนาคตในอนาคตหรือครับค่ะผมว่าอบต.ตรงนี้ใช่ไหมเป็นที่บริการของประชาชนใช่ไหมท้องถิ่นคือมันอยู่ใกล้ประชาชนที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความสะดวกหมดรับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องทุกข์จะก้าวไปแก้ปัญหาส่งพนักงานเข้าไปลงพื้นที่แล้วด้านการศึกษาคะจะมีการสร้างโรงเรียนอะไรอย่างนี้ไหมคะก็มีศูนย์เด็กเล็กเกี่ยวตอนนี้ก็40อ๋อ40พัฒนาเด็กเล็กในตำบลเนี่ยครับต้องอบต.ต้องรับผิดชอบทุกอย่างค่ะแล้วเหมือนกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนตอนนี้ตำบลโรงเรียนในตำบลก็มี5โรง5โรงช่วงนี้ระดับประถมเหรอคะระดับประถมแล้วก็ตอนนี้ก็ให้ประมาณนักเรียนไปส่งเสริมสนับสนุนเรื่องการกีฬาการกีฬา
ครับเหมือนกับฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยแข่งกันกีฬากีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยกีฬาสีไปในตำบลแล้วส่วนใหญ่คนในตำบลนะคะจะทำอาชีพอะไรคะประกอบอาชีพอะไรเป็นหลักกรีดยางทำนาแบบนี้เกษตรกรครับค่ะแล้วประชากรนับถือศาสนาอะไรศาสนาพุทธศาสนาพุทธ 100% เลยครับไม่มีมัสยิดเลยแล้วมีวัดกี่แห่งคะวัดก็4วัด4แห่งครับครับค่ะแล้วคืออย่างที่ทราบก็ว่าในปี58นะคะจะมีการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ AEC คือท่านได้เตรียมพร้อมในการรับมือตรงนี้ยังไงบ้างครับผมก็ได้จ้างครูต่างชาติใช่ไหมมาสอนภาษาให้กับโรงเรียนแล้วก็มีการคือเจ้าที่ในอบต.เองค่ะเจ้าที่เอามาส่งไปอบรมแบบนี้ไปหาความรู้เพิ่มความรู้ค่ะครับชวนตัวผมก็ไปก็คือไปครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมกันเพื่อครับค่ะแล้วสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลค่ะมีอะไรบ้างท่านสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลกกไกรนี่ไม่ค่อยมีครับมีก็เป็นเนี่ยเกี่ยวกับการไปชมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้อยากให้ท่านฝากเชิญชวนนะคะเชิญชวนคนในพื้นที่อื่นค่ะให้รู้จักตำบลโคกทรายมากยิ่งขึ้นนะคะครับให้ท่านเชิญชวนให้ผู้เชิญชวนเลยให้เที่ยวให้รู้จักก็คือกกไกรเป็นเมืองเกษตรใช่ไหมครับอยากให้พี่น้องในนี้ไม่ว่าจะเป็นในภายในจังหวัดหรือว่าต่างจังหวัดใช่ไหมก้าวมาเที่ยวดูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้การทำนากรีดยางทำสวนยางแล้วก็มีที่ทำการท่องเที่ยวมันกุกรายไม่ค่อยมีแต่คือแบบมีแหล่งธรรมชาติแหล่งธรรมชาติครับคืออยากให้กุกรายเราให้รักกันให้มีความสามัคคีกันใช่ไหมแล้วก็มีน้ำกินน้ำใช้พร้อมมีถนนต่างๆแบบนี้ครับอยากจะให้เป็นถนนไร้ปุ่นตอนนี้คือก่อสร้างถนนไปแล้วใช่ไหมคะก่อสร้างบางส่วนกี่สายได้คะท่านตามโครงการนี่ค่ะตามโครงการตอนนี้ก็ประมาณ2สายปีประมาณ2สายปีละ2สายครับเพราะประมาณไม่เยอะคือต้องจัดหลายส่วนมันมี30กว่าล้านจริงแต่ต้องแบ่งได้เยอะคืองบประมาณคือจะได้จากส่วนกลางใช่ไหมคะลงมาส่วนกลางแล้วก็มีการเก็บภาษีบางส่วนด้วยเป็นรายได้ของอบต.จัดเก็บภาษีถ้าถามว่าในส่วนของโคกทรายนี่คือเราจะหลักการทำงานเป็นยังไงครับปกครองแบบพี่แบบน้องแบบครอบครัวแบบนั้นคืออยู่กันฉันพี่ฉันน้องช่วยกันทำงานเพื่อองค์กรแล้วก็เพื่อประชาชนใช่ไหมถ้าประชาชนอยู่ได้ใช่ไหมองค์กรก็อยู่รอดไม่ได้มองว่าองค์กรให้รอดอย่างเดียวต้องเอาประชาชนให้รอดด้านความคิดของผมกติผมมันคืออยากให้ประชาชนอยู่ได้ได้รับความสะดวกในการใช้บริการตรงนี้ใช่ไหม